Health สวัสดีครับจากความร่วมมือของมูลนิธิทันตานวัตกรรมและมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์นะครับทำให้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมชนิดเจลสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อยสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีนะครับรายการ Startup Oral Health วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ผู้ป่วยนั้นจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กันให้มากขึ้นครับจริงๆก็คือมาจากการที่พวกเราได้ศึกษาทางด้านมะเร็งมานะคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับคนไข้มะเร็งช่องปากมาตั้งแต่โครงการนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเราก็พบว่าอีกปัญหาหนึ่งที่คนไข้มะเร็งช่องปากต้องประสบนอกเหนือจากภาวะทุพโภชนาการจากการเคี้ยวและกลืนลำบากเนี่ยก็คือปัญหาปากแห้งนะคะเราก็เลยคิดว่าจากองค์ความรู้ที่เราได้จากการทำเจลลี่โภชนาเนี่ยเราได้ทราบความหนืดนะคะของผลิตภัณฑ์ว่าความหนืดแบบไหนที่คนไข้สามารถที่จะกลืนได้ง่ายไม่สำลักแล้วก็สามารถที่จะให้ความชุ่มชื้นในช่องปากได้นะคะเราก็เลยนำองค์ความรู้นั้นน่ะมาต่อยอดนะคะก็คือได้เป็นน้ำลายเทียมนะคะซึ่งคนไข้สามารถที่จะอมในช่องปากแล้วก็กลืนนะคะสามารถที่จะให้ความชุ่มชื้นในช่องปากได้เหมือนน้ำลายจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ส่วนหนึ่งในฐานะนักเรียนทุนมูลนิธิอนันทมหิดลก็รู้สึกว่าเราได้ตอบแทนบุญทุนของท่านนะคะนวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจลนะครับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์นะครับที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและผู้ป่วยในประเทศครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ